สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการผมจะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมสุด Exclusive CSR เพื่อสังคมของทางยามาฮ่าในการร่วมอนุรักษ์การประมงไทย Beautiful Ocean Forever Yamaha ครั้งที่3โดยได้มีการนัดหมายสมาชิก Big Bike ชาว Yamaha Rider Club จำนวน20กว่าคันมาเจอกันที่โชว์รูมบนถนนประเสริฐมนูกิจกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20พฤษภาคมพ.ศ.2561ที่ผ่านมาในช่วงแรกได้มีการแนะนำผู้บริหารคนใหม่ของ Yamaha นั่นก็คือคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าที่ได้มาร่วมขับขี่รถบิ๊กไบค์ออกทริปในครั้งนี้ด้วยตัวเองจากนั้นคุณพันธโชคคูสุวรรณผู้จัดการฝ่ายขายโชว์รูม Yamaha Rider Club ได้มีการแนะนำวิธีการขับขี่ท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่าต้องเดินทางกันอย่างไรรูปแบบของขบวนคาราวานนั้นเดินทางกันแบบไหนเรียง1หรือว่าเรียง2วิ่งสลับฟันปลาดูสัญญาณมือของผู้นำเป็นหลักครับหลายคนมือใหม่แต่หลายคนก็มีประสบการณ์มาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีการแนะนำให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าการเดินทางไกลนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปอาจเกิดอุบัติเหตุได้และนี่ก็คือคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยกำลังเตรียมความพร้อมในการขับขี่บิ๊กไบค์โดยทริปนี้มีบิ๊กไบค์ทั้งหมด23คันด้วยกันประกอบไปด้วย MT09 Tracer Super Tenere 1200cc XSR 900รวมถึง YZF R1 YZF R6 และบิ๊กสกูตเตอร์ยอดนิยมอย่าง T-Max 530ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทริปนี้นะครับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ได้เรื่องของความเร็วความแรงเน้นการขี่ท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและนี่ก็คือทริปแรกของคุณพงศธรกับ Yamaha XSR 900 Sport Heritage เครื่องยนต์3สูบเรียง 900cc ออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าไปยังประจวบคีรีขันธ์ระหว่างทางก็ได้มีการสับเปลี่ยนรถเพื่อทดสอบดูว่ารถแต่ละรุ่นนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรจังหวะนี้ก็ขับขี่ Super Tenere 1200cc ครับถ้าพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ Enduro Touring ขนาดใหญ่ที่สุดของ Yamaha ก็คือเจ้าคันนี้นี่เองนะครับมันคือ Super Tenere เครื่องยนต์2สูบเรียง 1200cc ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลสะดวกสบายมันคือ Touring ขนาดใหญ่นะครับที่เน้นแรงบิดในการทำความเร็วเน้นอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางและในขณะที่ขบวนคาราวานของ Yamaha Rider Club เดินทางมุ่งหน้าอำเภอปราณบุรีนั้นอีกฝั่งนึงของทะเลก็คือที่พัทยาวัชระมารีนะครับผู้จำหน่ายเว็บลันเนอร์นะครับได้มีการนำพาสมาชิกชาวเว็บลันเนอร์ครับออกเดินทางจากพัทยาวิ่งตรงผาทะเลอ่าวไทยนะครับจากฟากขวาของอ่าวไทยมายังฟากซ้ายก็คืออำเภอปราณบุรีนั่นเองระยะทางทั้งสิ้น109กิโลเมตรนะครับนี่คือระยะทางวิ่งเส้นทางตรงจากพัทยาไปปราณบุรีถ้าเป็นเส้นทางรถยนต์นั้นระยะทางทั้งสิ้น380กิโลเมตรต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงแต่ว่านะครับการขับขี่เว็บลันเนอร์ข้ามทะเลแบบนี้เป็นเส้นตรงระยะทาง109กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับนับเป็นทริปสุดพิเศษของชาวเว็บลันเนอร์อย่างแท้จริงและคนนี้ก็คือเจเจตรินครับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ Yamaha ร่วมเดินทางกับขบวนเว็บลันเนอร์มาด้วยตัวเองเหมือนกันกำลังเล่าถึงความสะใจความสนุกนะครับว่าเหนื่อยขนาดไหนที่คุณเจชี้เป็นทะเลนั้นเป็นกลุ่มของเว็บลันเนอร์ที่จอดรออยู่เนื่องจากว่าน้ำลงมากนะครับฉะนั้นเว็บบันเนอร์อาจจะเข้ามาไม่ถึงชายฝั่งในขณะที่กลุ่มบิ๊กไบค์เน้นขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลกลุ่มเว็บบันเนอร์ก็เน้นขับขี่ทางไกลเหมือนกันนะครับฉะนั้นกิจกรรมที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะทำได้ก็คือการขี่เรือเว็บบันเนอร์นะครับจากฟากหนึ่งของอ่าวไทยมาอีกฟากหนึ่งจึงเป็นกิจกรรมที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งและในช่วงนี้เป็นการเปิดงานนะครับ Beautiful Ocean Forever Yamaha ครั้งที่3โดยคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าได้ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่าเป็นโครงการสังเชือกบ้านปลาบ้านแห่งชีวิตโดยได้มีการนำเชือกนะครับมาคลี่ออกเป็นคล้ายๆกับต้นไม้น้ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อยเป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่ให้กับน้ำทะเลและคนนี้ก็คือครอบครัวสัทธุระนะครับอดีตแชมป์โลกแชมป์ประเทศไทยกับการแข่งขันเจ็ตสกีและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าของ Yamahaให้สมัครเป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ Yamaha ภูมิใจนำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ Yamaha มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะครับในจุดเริ่มต้นนี่ผมอยากจะเริ่ม
ก่อนว่าทางบริษัทเราเนี่ยไทยามาฮ่ามอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นนี่ก็จะมีเครือข่ายของยามาฮ่าอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปเอเชียนะครับลาตินอเมริกาออสเตรเลียทุกทวีปทั่วโลกเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ยามาฮ่าอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ยานยนต์ทางน้ำเครื่องเรือนะครับในทางเดียวกันคือในปรัชญาของการทำงานของยามาฮ่าเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเราควรทำธุรกิจไปกับควบคู่ไปการทำเพื่อสังคมด้วยเพราะฉะนั้นในทุกๆสินค้าที่เราให้บริการลูกค้านะครับในทุกๆสินค้าเนี่ยก็เรามักจะมีสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำพันธมิตรนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้แทนจำหน่ายลูกค้ามาช่วยกันทำเพื่อสังคมไปด้วยนะครับซึ่งนี้เป็นความเชื่อที่ยามาฮ่ายึดถือมาตลอดนะครับในวันนี้เนี่ยก็ได้เชิญผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใช้สินค้ายามาฮ่าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจากกรุงเทพมาถึงปราจีนบุรีแล้วก็มาจบด้วยกิจกรรมดีๆคือมาช่วยท้องที่ในปราจีนบุรีเนี่ยทำสร้างบ้านให้ปลาในท้องที่นี้ก็จะเป็นแนวอ่าวที่มีปัญหาว่าการเติบโตของปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเติบโตไม่ทันสำหรับชาวประมงนะครับและแนวอ่าวเนี่ยก็จะมีขอบเขตที่เหมาะสมที่จะทำให้ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเติบโตได้เราก็เลยทำกิจกรรมขึ้นมาเบื้องต้นก็อยากจะถือโอกาสผ่านสื่อนะครับแนะนำถึงกิจกรรมเพื่อสังคมตรงนี้ว่าไทยามาฮ่าเนี่ยเราก็คิดในหลายแง่มุมนะครับแล้วพยายามเอาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันนอกจากทำธุรกิจและขับขี่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ทำเพื่อสังคมไปด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวยินดีต้อนรับก่อนนะครับวันนี้โอ้โหเรามานี่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับคือทุกๆปีเนี่ยทางบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์เนี่ยมีการทำเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่แล้ววันนี้ทางไทยามาฮ่าเองเนี่ยแน่นอนแหละเราคงไม่ทำดีเพื่อสังคมเพียงแค่บริษัทนะครับเราก็เลยเรียนเชิญลูกค้าของเราเองเนี่ยที่มีโอ้โหอยู่ทั่วประเทศนะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมานะครับลูกค้ากลุ่มแรกเลยเนี่ยคงเป็นลูกค้ากลุ่มบิ๊กไบค์นะครับซึ่งกลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยเราโอ้โหมีเป็นหมื่นๆคนตอนนี้นะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มบิ๊กไบค์เองเนี่ยเขาชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่แล้วฉะนั้นเราก็มีการปรึกษาหารือกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะมาทำอะไรกันดีนะครับแล้วอีกทางนึง product อีกตัวนึงหรือผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่เราก็เป็นที่เก่าขานเหมือนกันก็คือเรื่องของมารีนนะครับเรื่องของเครื่องเรือเองเนี่ยเราก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็มีการพูดคุยกับทางเรือด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางผู้จำหน่ายก็คือวชระมารีนนะครับว่าเออเราจะทำอะไรร่วมกันนะครับซึ่งมันก็เลยเกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับสร้างบ้านให้ปลานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยตรงรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นที่ที่เรามาดูโลเคชั่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมาะในการทำ CSR อย่างมากนะครับซึ่งเราก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะมาสร้างบ้านให้ปลากันที่นี่ดีกว่านะครับแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเอาลูกค้ามาแล้วก็มาสร้างบ้านให้ปลาเสร็จปุ๊บเราไม่คืนกำไรให้กับลูกค้าเราก็เลยมีการเตรียมปาร์ตี้คืนนี้ให้นะครับในธีมคอนเซปต์ของอโลฮานะครับหรือธีมฮาวายนะครับศิลปินที่เรานำมาวันนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ซึ่งเราใช้มาก็หลายปีแล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราใช้ศิลปินท่านนี้เนี่ยเป็นแบรนด์แอมในเรื่องของบิ๊กไบค์เป็นมารีนก่อนแล้วเราก็ไปขยายต่อเป็นบิ๊กไบค์ท่านนั้นก็คือคุณเจเจตรินนะครับซึ่งยอดฟอลโล่ของคุณเจนี่เยอะมากเป็นล้านฟอลโล่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าทางคุณเจเจตรินเหมาะที่จะมาเป็นเอนเตอร์เทนทั้งในกลุ่มบิ๊กไบค์เองหรือกลุ่มมารีนเราเองเนี่ยเหมาะมากนะครับแล้วก็คุณเจเองเนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์เราดีพอสมควรรถนี่บิ๊กไบค์นี่โอ้โหมีหลายคันมากนะครับเรือเองไม่ต้องพูดถึงก็มีหลายลำมากนะครับแล้ววันนี้คุณเจเจตลินเองเนี่ยก็ได้จอยทริปมากับมารีนขับมาตั้งแต่พัทยาเลยนะครับอ้อมอ่าวมาแล้วก็มาถึงที่ปราจีนบุรีนี้นะครับส่วนปาร์ตี้คืนนี้ก็ที่เราเตรียมไว้ก็คงเป็นมินิคอนเสิร์ตย่อมๆนะครับสำหรับคุณเจเจตลินนะครับซึ่งก็คงจะมันแน่นอนวันนี้เพราะคุณเจบอกแล้วว่าวันนี้มันแน่นอนนะครับไงก็เตรียมพบกับโปรดักต์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบิ๊กไบค์เองหรือเป็นทั้งมารีนเองเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงครับสุดท้ายนี้ก็จะรบกวนขอฝากลูกค้าทุกท่านนะครับท่านใดที่สนใจทั้งบิ๊กไบค์เองหรือทั้งมารีนเองนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อที่ www.yamaha
motor.co.th ได้นะครับสอบถามได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิ๊กไบค์เรื่องมารีนเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือจะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับและนี่ก็คือวัตถุประสงค์สำคัญของ Yamaha ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ในช่วงท้ายได้มีการจัด Yamaha Aloha Party เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ที่หลายคนนะครับก็ต่างก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเพราะว่าทำงานเพื่อสังคมแล้วก็มาร่วมสนุกกันโดยมีคุณเจเจตรินจัดนิกเสิร์ทให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างจุใจหลายคนสงสัยครับว่าเว็บรันเนอร์นั้นใช้เครื่องยนต์กี่ซีซีเป็นแบบไหนถ้าเป็นรุ่น Luxury มีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันในตระกูลของ FX SVHO นะครับ 1,800cc 4สูบเรียงรวมถึงในกลุ่มของ Performance อย่างเช่น GP 1,800 VXR VXHO ก็เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,800cc เช่นกันเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ